ก็เริ่มต้นด้วยการบดแครกเกอร์คุกกี้หรือว่าบิสกิตนะคะที่เราเลือกใช้ของพิมวันนี้พิมจะใช้เป็น2ชนิดนี้ผสมกันอย่างละ 50% ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเนยเข้าไปละลายในไมโครเวฟนะคะโดยเนยที่ใช้วันนี้จะเป็นของรีแกลค่ะใช้เป็นเนยจืดหรือเค็มก็ได้นะคะนี่นะคะเนยที่เราเอาไปละลายในไมโครเวฟประมาณ1นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยค่ะใช้ช้อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้จะเป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์นะคะก็ใช้เป็นแบบถอดก้นแบบนี้มันจะได้เอาออกจากพิมพ์ได้ง่ายแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวกระดาษเทฟลอนนะคะรองที่ก้นพิมพ์แบบนี้ตัดให้มันเหลือที่จับด้วยนะคะเวลาเราเอาขนมออกจากพิมพ์จะได้เอาออกได้ง่ายๆค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่จับเวลาเอาออกจากตัวเนี้ยที่มันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นหลุมลงไปแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะเอาออกยากก็เหลือที่จับไว้สักหน่อยนึงถ้าใครไม่มีตอนนี้ก็ใช้เป็นกระดาษไขธรรมดาก็ได้ค่ะตัวแครกเกอร์ลงไปเลยค่ะก็เกลี่ยๆให้มันเท่าๆกันนะคะเกลี่ยกดๆนะคะให้มันแน่นๆค่ะใช้แผ่นรองอบรองขอบด้วยนะคะเวลาออกจากพิมพ์จะได้ง่ายพอเสร็จขั้นตอนนี้เราจะนำเข้าช่องฟรีซไว้นะคะจนกว่าเราจะทำส่วนของครีมชีสเสร็จแล้วเราค่อยเอาออกมาค่ะครีมชีสใช้เป็นของรีแกลเหมือนกันค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลงนะคะจะได้ลดการทำงานของเครื่องตีลงแล้วจะใส่ตัวครีมเปรี้ยวนะคะซาวครีมนะคะของยี่ห้อนี้ค่ะใส่ลงไป1กระปุกจะมีขนาดประมาณ145กรัมค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในคลิปนี้ทั้งหมดไม่มีสปอนเซอร์นะคะที่แนะนำไปทั้งหมดนี้ไม่ใช่การโฆษณานะคะแต่เราเพียงแค่บอกว่านี่คือสิ่งที่พิมพ์ใช้จริงนะหัวตี้จะใช้เป็นตัวนี้นะคะพอครีมชีสแล้วก็ซาวครีมอ่อนตัวลงนะคะเราก็ทยอยใส่น้ำตาลค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะปิดเครื่องปาดอ่างผสมเป็นครั้งคราวนะคะเพื่อไม่ให้มีนอนก้นหรือว่ามีส่วนไหนที่ตีไม่เข้ากันค่ะเปิดเครื่องตีต่ออีกสักนิดค่ะเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันดีแล้วเราจะค่อยๆทยอยใส่ไข่ลงไปทีละฟองค่ะก็จะมีไข่ทั้งฟอง2ฟองแล้วก็ไข่แดง1ฟองค่ะในช่วงที่ใส่ไข่อาจจะลดความเร็วของเครื่องลงสัก1เบอร์นะคะจะได้ป้องกันการกระเด็นของไข่ค่ะหรือว่าจะหาฝามาปิดเอาก็ได้ถ้าไม่อยากลดความเร็วใส่วานิลาค่ะเพิ่มความหอมขาดไม่ได้เลยนะคะดูเนื้อขนมนะคะถ้ามันเนียนแล้วให้เทวิปปิ้งครีมลงไปผสมค่ะวิปปิ้งครีมแนะนำให้ใช้เป็นแดรี่ครีมที่ทำจากนมแท้เท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ใช้เป็นนอนแดรี่ที่ทำจากไขมันพืชนะรสชาติรสสัมผัสต่างกันมากๆเลยค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ขอแค่เป็นแดรี่ครีมส่วนตัวใช้แองเกอร์ค่ะ
แล้วก็ตีต่อจนเนื้อขนมเนียนแบบนี้นะคะถ้ามันได้ที่มันจะเนียนขึ้นแล้วก็ข้นขึ้นค่ะสุดท้ายเราจะใส่น้ำเลมอนหรือว่าน้ำมะนาวลงไปค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็ปรับสปีดเครื่องนะคะให้มาเป็นเบอร์ต่ำสุดตีต่อตัดฟองอากาศประมาณสัก1นาทีค่ะเครื่องตีบอชที่ใช้วันนี้นะคะใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยเป็นเครื่องใหม่ของครัวพิมมี่เองเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมารีวิวให้ดูนะคะเครื่องเล็กแต่ว่าทำงานได้ดีมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเนื้อขนมเนียนดีแล้วก็ปิดเครื่องใช้เวลาตีประมาณ10นาทีค่ะก็ทีนี้ก็เอาไปใส่ในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เกลี่ยหน้าสักนิดนึงนะคะทีนี้เราก็จะเอาเข้าอบนะคะที่ไฟ160องศาไฟบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะอบเวลาประมาณ60นาทีถึง70นาทีค่ะหรือว่าบางเตาอาจจะมากกว่าน้อยกว่ายังไงสังเกตเตาตัวเองอีกทีนึงนะคะเราอบไป1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาค่ะเสร็จแล้วให้เราเปิดฝาเตาแง้มไว้นะคะแง้มไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็หาอะไรสักอย่างมากั้นไว้ไม่ให้ฝาเตามันปิดสนิทค่ะก็ให้มันเปิดแง้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะก็จะเปิดไว้แบบนี้อีก1ชั่วโมงค่ะอบ1ชั่วโมงแล้วก็เปิดฝาเตาแง้มไว้อีก1ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หมดขั้นตอนนะคะยังไม่ได้ทานนะเราจะต้องเอาไปบ่มในตู้เย็นอีกประมาณ6ชั่วโมงค่ะก่อนเอาเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะแรปฟิล์มก่อนซึ่งมันติดตัวนี้อยู่เดี๋ยวจะเอาออกก่อนนะคะนี่ไงชีสเค้กของเรานี่นะคะสวยงามเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะกลับเข้าไปเหมือนเดิมหลังพักในตู้เย็น6ชั่วโมงค่ะก็จะเป็นแบบนี้หน้าเขาจะเงาๆขึ้นฉ่ำขึ้นนะคะเทคนิคการตัดกระดาษที่เหลือที่จับไว้ทำให้เราเอาออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมทำแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการราดคาราเมลลงบนชีสเค้กนะคะซึ่งคาราเมลที่ใช้ในวันนี้ไม่ได้กวนเองเพราะว่าตามชื่อเมนูเลยก็คือ Lotus Biscoff Caramel Cheesecake นะคะพิมพ์ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็แค่เปิดฝาแล้วก็ตักมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเราก็จะตักลงไปในถ้วยใช้ถ้วยที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะคะจริงๆใส่มากใส่น้อยอ่ะแล้วแต่เรานะคะแต่สำหรับพิมพ์สูตร2ปอนด์พิมพ์จะใช้ประมาณ140กรัมค่ะค่ะเสร็จแล้วให้เอาเข้าไมโครเวฟนะคะ 30-45 วินาทีค่ะหลังจากเอาเข้าไมโครเวฟก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะคาราเมลก็จะเหลวลงนะคะแบบนี้พร้อมราดแล้วค่ะเทลงไปเลยยังไม่ต้องเทหมดนะคะเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้อยู่แล้วเราก็ละเลงตกแต่งเลยค่ะตกแต่งได้ตามใจชอบนะคะชอบแบบไหนสามารถตกแต่งได้แบบที่เราชอบได้
เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมทานแล้วถ้ามีโอกาสลองทำนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะ